อันดับแรกนะครับให้ตีเส้นตรงกลางแบ่งครึ่งระหว่างบนและล่างนะครับอันดับ2นะครับให้วัดจากเส้นตรงกลางห่างออกไปข้างละ 2.5 เซนนะครับโดยมีเส้นนี้และเส้นนี้และตีเส้นลากลงมาตรงกลางครับอันดับ3นะครับให้เพื่อนๆวัดจาก2เส้นนี้นะครับออกไปอย่างละ 7.5 เซนทั้ง2ฟากนะครับและมาร์คไม้ทำจุดมาร์คไม้นะครับและตีเส้นลงมาเป็นเส้นตรงประมาณ 6.5 เซนนะครับทั้ง2ฝั่งอันดับ4นะครับให้เพื่อนวัดจากเส้น 6.5 เซนนะครับเฉียงลงมาประมาณ45องศาด้วยความยาว1เซนนะครับแล้ววัดจากเส้น1เซนเนี่ยให้ห่างออกไปประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะครับอันดับที่5นะครับให้เพื่อนๆตีเส้นจากจุด 2.5 นะครับให้ห่างออกไป2เซนติเมตรและอันดับสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆตีเส้นปิดโดยเส้นนี้มีเส้นนี้และเส้นนี้นะครับและให้เพื่อนๆเนี่ยทำทุกเหมือนกันทุกอย่าง4มุมทั้ง4มุมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นภาพอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดนะครับให้เพื่อนๆตัดบริเวณส่วนนี้สี่เหลี่ยมนี้นะครับทั้งบนและล่างออกไปนะครับแล้วก็บริเวณส่วนที่ไม่ได้ตีเส้นนะครับทั้งสองฝั่งตัดออกไปเลยครับเมื่อตัดกระดาษเสร็จนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวัดจากจุดนี้ขึ้นมานะครับโดยแบ่งเป็น4ช่องนะครับ1 2 3 4นะครับวัดจากจุดนี้ขึ้นมาประมาณ2เซนนะครับแล้วก็มาร์คไว้แล้วก็ขึ้นมาจากจุดนี้ 1.5 เซนนะครับแล้วก็มาร์คไว้แล้วก็ขึ้นมาอีก2เซนแล้วก็มาร์คไว้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มตีกันเลยโดยเพื่อนๆนะครับทำอย่างนี้ทุกช่องเลยนะครับผมครับเมื่อตีเส้นนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยโดยเราแบ่งเป็น4ช่องเลยนะครับเราก็มาเริ่มวาดรูปฟันกันเลยโดยเราเนี่ยจะวาดทั้ง3ส่วนนะครับคือด้านข้างของฟันแล้วก็ด้านกลางของฟันแล้วก็ด้านข้างของฟันอีกส่วนนึงนะครับโดยเนี่ยเราจะวาดไปเป็นประมาณนี้นะครับวาดไปเลยการวาดนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะจินตนาการยังไงนะครับปึ๊บครับผมแล้วเราต้องวาดลากขึ้นมาด้วยปึ๊บลากขึ้นมาแล้วก็มาวาดด้านข้างอีกฝั่งเลยนะครับหนึ่งสองมาวาดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวาดเหมือนกันทั้ง4ด้านเอ้ยอย่าลืมนะครับกลางฟันเนี่ยเราต้องมีรอยขยึกขยืดนิดนึงด้วยอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับทำทั้ง4อันครับเมื่อเพื่อนๆวาดฟันกลางทั้ง4ซี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวาดฟันหน้ากันนะครับโดยเราจะวาดลักษณะคล้ายๆเช่นนี้นะครับเรียวๆนิดนึงนะครับไปครับเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำทั้งสองข้างนะฮะแล้วเราก็ลงสีกันเลยนะครับโดยเพื่อนๆจะลงสียังไงก็ได้ครับตามจินตนาการของเพื่อนๆเลยครับผมเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มวิธีการประกอบกันเลยนะครับผม
การพับนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาพลิกด้านนะครับแล้วก็เราจะมาพับตรงนี้ครับมุมแรกนะครับสีขาวนี่ครับพับลงไปปึ๊บอันที่2นะครับเป็นเส้นที่2คือเส้น2เซนนะครับแล้วก็พับลงไปอีกทีนึงปึ๊บนะครับอันที่3คือเส้น 1.5 นะครับพับลงไปปึ๊บนะฮะอันสุดท้ายนะครับคือเส้นสุดแล้วก็พับปึ๊บนะฮะพับกดลงไปให้แน่นนะครับแล้วเราก็นี่เอาเส้นสีขาวนะครับแปะลงไปกับพื้นนะครับแล้วเราก็จะได้มันเป็นรูปฟันนะครับเมื่อเราแปะแล้วปึ๊บเราจะติดยังไงเราก็ต้องทากาวนะปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะเราก็จะได้เป็นแท่งฟันกรามขึ้นมา1อันนะครับซึ่งเราก็จะทำด้วยกันอีก3อันนะครับทำให้ครบฟันกรามนะครับครับผมเมื่อเราพับฟันกรามขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มพับอีกอย่างนึงคือพับตรงกลางนะครับให้เป็นช่องว่างโดยเราหันหลังครับแล้วก็ดูตามเส้นที่เราวาดไว้เมื่อตอนแรกนะครับแล้วก็พับลงไปค่อยๆพับนะครับค่อยๆความประณีตเล็กน้อยครับผมอีกด้านนะครับพับลงมาให้มันเป็นมุมฉากนะครับครับผมเมื่อได้แล้วนะครับแล้วก็มาพับตรงด้านปลายทั้งสองด้านด้วยนะครับพับขึ้นมาเลยด้วยนะครับให้เกิดเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันครับไม่ได้เช่นนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็จะทากาวทั้ง4ด้านเลยนะครับก็คือด้านนี้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 นะครับเรามาเริ่มทากันเลยโอเคครับเมื่อเราทากาวทั้ง4ด้านครบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการสอดเข้าไปข้างในครับผมแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยกดไว้ให้มันติดกันอย่างนี้นะครับอีกข้างนึงก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราทากาวแล้วเราก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปแล้วใช้นิ้วกดให้มันติดกันด้านล่างเช่นเดียวกันครับแล้วก็กดด้านนี้ครับสอดแล้วก็กดไปนิดนึงนะครับครับผมแค่นี้เราก็จะได้ฟันของเรามาแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมงับ